วันนี้นะคะจะมาดูแรงเสน่ห์จันโกเมนของเรานะคะเสน่ห์จันโกเมนเขาก็จะมีลักษณะของใบด้านใบสีแดงนะคะใบงุ้มลงใบงุ้มลงนะคะเสน่ห์จันโกเมนเดี๋ยวเวลาลมพัดมาเขาก็จะแกว่งแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ย้วยนะคะแบบนี้นะคะต้นเสน่ห์จันดูแลไม่ยากค่ะเวลาขยายพันธุ์นะคะเราก็จะเอาท่อนพันธุ์ต้นพันธุ์ของเนี่ยค่ะเวลารากเขาจะเป็นคล้ายๆรากอากาศค่ะรากเขาจะออกมาข้างบนเหมือนกันนะคะสังเกตได้ค่ะถ้าเขาอายุเยอะๆแบบนี้รากเขาจะลอยขึ้นมาแต่วันนี้รากลอยขึ้นมาแล้วเราจะเอาดินที่เราหมักไว้แล้วนี่นะคะมาใส่ให้เขาเพื่อที่เขาจะได้กินอาหารที่เราเอามาให้นะคะเพราะรากเขาลอยขึ้นมาแล้วเนาะเราก็จะใส่ลงไปเลยก่อนใส่เราก็จะต้องตกแต่งใบร่างให้เขาก่อนนะคะอุ้ยขอโทษฟังเรียนดีกว่าตกแต่งใบร่างออกให้เขาดูว่าโล่งโปร่งนะคะแล้วเราก็ใส่ดินที่เราหมักแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีเปลือกไข่ที่เราคั่วแล้วนี่ค่ะเอามาใส่ให้เขาเป็นอาหารเขาอีกทีนึงเปลือกไข่ที่ก็จะมีแคลเซียมนะคะทำให้ต้นไม้ของเราจะเริ่มเติบโตแข็งแรงนะนี้ก็เรียบร้อยแต่ว่าเราก็จะมีหลายไซส์ที่เราต้องดูแลนะคะแต่ถ้าไซส์นี้เริ่มจากไซส์เล็กดีกว่าค่ะเทคนิคการเวลาเราเพาะนะคะเราก็จะเอาก้านไปเพาะนะคะก็จะได้มาแบบนี้ไปตัดเป็นช่อนเป็นช่อนนะคะก่อนที่เราจะเพาะเนาะเราก็ต้องเอาปูนค่ะปูนแดงไปทาก่อนเพื่อกันเชื้อรานะคะเกินเชื้อรากันท่อนพันธุ์ของเขาเน่านะคะเสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้ได้แบบนี้พอโตขึ้นอีกหน่อยเราก็อัพไซส์มาเลยค่ะอัพไซส์มาแบบนี้นะคะพอโตขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็อัพไซส์ไปเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนบังคับให้เขาโตนะคะนี่เขาเราก็พอเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่ารากเขาออกแล้วนี่ก็เหมือนกันค่ะรากเขาออกแล้วจริงๆเราต้องเปลี่ยนกระถางไปเลยนะคะอัพไซส์กระถางขึ้นไปให้ใหญ่ๆๆตามลำดับต้นของเขานี่นะคะเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงพร้อมย้ายไปอยู่บ้านใหม่ค่ะดูแลไม่ยากค่ะเสน่ห์จันโกเมนของเรานี่นะคะดูแลไม่ยากเขาเป็นไม้มงคลที่ดูแลง่ายชอบร่มลำไรนะคะเวลาเราปลูกเราก็ใช้ดินอินทรีย์วัตถุที่เราหมักเองเนี่ยค่ะปลูกไม่ยากนะคะเนี่ยแถมเป็นไม้มงคลด้วยนะคะต้นเสน่ห์จันทร์เนี่ยเขาก็เวลาปลูกเสน่ห์จันทร์เห็นเขาบางคนเขาก็บอกว่าเหมาะกับการค้าขายนะคะบางคนเขาก็นิยมนำไปปลูกหน้าบ้านเพื่อเจ้านายก็จะรักจะเมตตานะคะ